การที่อาบอบนวดมีอยู่ขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมการที่เว็บบอร์ดการพนันออนไลน์ขัดต่อศีลและธรรมอันดีไหมการที่มีซ่องเราไปต่างจังหวัดดูนะครับถามคนท้องที่ดูมีใครไม่รู้ไหมว่าซ่องในจังหวัดนั้นๆอยู่ที่ไหนการเอาไม่ละครับคุณไม่จับผมว่าตำรวจวันนี้ทั้งทุกจังหวัดในกรุงเทพในประเทศไทยอะครับผมว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยวันนี้เนี่ยตำรวจผิด157หมดอะเพราะคุณรู้หมดว่ามันอยู่ตรงไหนคุณรู้หมดทำไมคุณไม่จับทั้งหมดอะผมไม่เชื่อว่าจับน้องไข่เน่าไปแล้วจะไม่มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วที่เราเลือกที่จะปิดตาข้างเดียวในหลายครั้งวันนี้ในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นนักการเมืองแล้วก็อยู่ในชั้นกรรมาธิการที่มาหาแนวทางในการออกกฎหมายเหล่านี้ที่มันถูกที่มันเกิดขึ้นอยู่เราต้องยอมรับความจริงครับถามว่าเมืองไทยดัดจริตไหมผมคิดว่าคำพูดที่ถูกต้องคือเมืองไทยชอบมีผู้ใหญ่ที่แก้ทำไมไม่รู้แก้ทำไมไม่รู้ตลอดปิดตาข้างเดียวแล้วก็มีคนได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาคนมีสีตลอดเวลาวันนี้มีสีเทามีสีขาวมีสีดำซึ่งมันต้องเอาปัญหาพวกนี้มาดูและลดปัญหาสวยลดปัญหาสวยและหาทางเพิ่มมาได้สู่รัฐเอากฎหมายเป็นเลกูเลตเป็นตัวควบคุมไม่ใช่เอากฎหมายสมัยปี2501 2510มาเป็นตัวควบคุมทุกอย่างนะครับวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับแล้ววันนี้มันต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้อยู่แล้วครับขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทยไหมผมว่าเรากลับมาทบทวนส่องกระจกดูเมืองไทยวันนี้ก่อนว่ามีอะไรในวันนี้ในประเทศไทยที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีบ้างนะครับการที่อาบอบนวดมีอยู่ขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมการที่เว็บบอร์ดการพนันออนไลน์ขัดต่อศีลและคำอันดีไหมการที่มีซ่องผมในคำว่าซ่องนะครับเราไปต่างจังหวัดดูนะครับถามคนท้องที่ดูมีใครไม่รู้ไหมว่าซ่องในจังหวัดนั้นๆอยู่ที่ไหนมันขัดต่อศีลธรรมอันดีที่มีอยู่ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งมีปิงปองโชสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมวันนี้ผมไม่สามารถมาวิจารณ์ได้ในสิ่งที่คุณไข่เน่าน้องไข่เน่าเขากำลังทำนะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยดู OnlyFans แต่ผมก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายของเมืองไทยมันล้าหลังไปหรือไม่สำหรับเป็นโลกยุคสมัยนี้นะครับผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับคือในวันนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีสื่อออนไลน์จำนวนมากที่มันเกิดขึ้นมีแพลตฟอร์มใหม่ๆโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram เอ่ยใช่ไหมครับซึ่ง Twitter บางทีก็จะมีการลงรูปบ้างวิวบ้างนะครับหรือว่าวันนี้ OnlyFans เองก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหนึ่งในแพลตฟอร์มที่คนสามารถลงวิดีโอทั่วไปก็ได้หรือจะลงวิดีโอที่18บวกก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในแหล่งช่องทางเป็นแพลตฟอร์มของเขาแพลตฟอร์มนึงแล้วก็เป็นที่สามารถทำรายได้เข้ามาได้ด้วยนะครับทีนี้เรากำลังเอาบอกว่าการลงวิดีโอที่เป็น18บวกหรือวิดีโอที่มีการเหมือนกับว่าเซ็ตครีเอเตอร์เนี่ยมันผิดต่อศีลธรรมอันดีงั้นผมขอถามย้อนกลับไปเลยครับหนังจันดาราแม่เบี้ยผิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับหรือว่าหนังที่ฉายในโรงหนังเนี่ย Fifty Shades of Grey ผิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับเลิฟซีนในหนังทั้งหมดเนี่ยคิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับคุณมีละครไทยวันนี้เนี่ยมีฉากพระเอกปั้มนางเอกมีนางร้ายผู้ร้ายเนี่ยขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับหรือการที่ร้านค้าแถวสุขุมวิทมีหนังโป๊มาขายนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับมีหนังโป๊มาขายมีเซ็กซ์ทอยมาขายคิดต่อศีลธรรมอันดีไหมครับผมว่าถ้าเกิดคุณเอาศีลธรรมอันดีมาตัวตั้งเนี่ยผมว่ามันผิดหมดนะครับวันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่ผู้ออกกฎหมายทั้งนักการเมืองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางนักวิชาการก็ดีเราควรจะต้องส่องกระจกทบทวนตัวเองว่าข้อกฎหมายในวันนี้ของเราที่มีอยู่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังไปหรือไม่วันนี้นะครับเขาบอกว่ากฎหมายเซ็กซ์ทอยเนี่ยหรือว่าทำหนังโป๊เนี่ยเป็นเข้าขายลามกอนาจารพวกนี้นะครับมีความผิดทางกฎหมายอาญามาตรา287มีโทษจำคุกนะครับแล้วก็หากเอาข้อมูลลามกเหล่านั้นขึ้นไปสู่คอมพิวเตอร์ที่สามารถประชาชนเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปี
มีโทษจำคุกนะครับในการที่ครอบครองสื่อลามกคุณคิดว่าวันนี้คนไทยครอบครองสื่อลามกเยอะไหมครับคุณคิดว่านักการเมืองไทยวันนี้มีสื่อลามกอยู่ในโทรศัพท์มือถือตัวเองไหมครับคุณคิดว่ากลุ่มผู้ชายนะวันนี้ตอนเช้าเขาแชร์รูปอะไรกันครับไม่ต้องตอบคำถามผมนะครับแต่ว่าถามเราเองว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ขึ้นกันหรือไม่มันคือสิ่งที่มันอยู่กับสังคมไทยมานานแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยยอมรับความจริงเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำอันดีที่คุณบอกว่ามันไม่ควรอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สีเทามันมีคนได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่และมันถึงเวลาหรือยังที่จะเอาพื้นที่สีเทาเหล่านี้แก้กฎหมายซะลดปัญหาสวยเพิ่มรายได้สู่รัฐผมมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับถึงประเทศที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องของพอร์ตอินดัสทรีเรื่องของหนังโป๊เรื่องของเซ็กซ์ทอยเรื่องของสิ่งเทาๆทั้งหมดมันสามารถเอาเจเรตยอดขายหรือว่าเจเรตรายได้เข้าประเทศได้อีกจำนวนมากแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ทำอันดีนี่มันแย่นักทำไมประเทศทั้งหมดที่มันเคยถูกกฎหมายทั้งหมดแล้วอ่ะมันทำมันไม่บอกว่าเฮ้ยเรามาผิดทางว่ะเราต้องมาแก้ให้มันผิดกฎหมายเว้ยญี่ปุ่นเฮ้ยหนังโป๊มันผิดต่อสิทธิมันดีเรามาแก้ไขกันเถอะว่ามันต้องผิดกฎหมายละมันถูกกฎหมายมานานละต้องมาผิดกันดีกว่ามันมีไหมครับมันมีประเทศที่มันอยู่ดีมันย้อนกลับมาบอกว่าไม่ถูกละขอผิดดีกว่ามีไหมครับจะบอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธนะครับญี่ปุ่นก็เมืองพุทธเหมือนกันครับจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยจำนวนมากที่บอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายแล้วมันมีอะไรตอบมาได้บ้างทั้งหนึ่งอัตราคดีข่มขืนทางเพศและคดีทางเพศต่างๆลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีงานวิจัยอยู่จำนวนมากนะครับนะครับมอพรเลสเซ็กชวลอะซัลต์นะครับมีงานวิจัยนะครับจาก BBC นะครับว่า is porn harmful หรือบอกว่าหนังโป๊เป็นอันตรายอย่างที่คิดหรือไม่นะครับมีจำนวนมากนะครับซึ่งมันบ่งบอกว่าณวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีควรทำหรือไม่ควรทำนะแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้มันควรกลับมาทบทวนเจตนาในบริบทของโลกยุคนี้ยุคสมัยนี้ว่าควรเปลี่ยนจากผิดกฎหมายเป็นการควบคุมดีหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ควบคุมเลยแล้วปล่อยให้มีอยู่ในพื้นที่สีเทาๆเหมือนพัดพงเหมือนอาบอบนวดรัชดาเหมือน Walking Street Night Cafe อื่นๆปิดกันตี 4 ตี 5 นะครับคุณคิดว่าฝรั่งก็มาเมืองไทยกันเข้ามาเที่ยวผู้หญิงกันมันมีไหมครับในวันนี้มันมีเต็มไปหมดแล้วครับคุณจะมาบอกว่าอำนวยรัชดามันไม่ได้ขายประเวณีมันค้าประเวณีมันค้าอะไรใช่ไหมครับมันมีกันหมดแล้ววันนี้เราถึงเวลาหรือยังที่เราควรเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาถกอยู่ในชั้นกฎหมายมาถกและส่องกระจกดูตัวเองว่าวันนี้เซ็กซ์ครีเอเตอร์ก็ดีเซ็กซ์ทอยก็ดีบ่อนก็ดีการพนันบ่อนออนไลน์ก็ดีมันควรจะต้องมาพิจารณาเรื่องของกฎหมายหรือยังมันหรือว่ามันควรจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จับไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าจับเองก็จับไม่หมดนะครับผมไม่เชื่อว่าจับน้องไข่เน่าไปแล้วจะไม่มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าหนังโป๊เมืองไทยมันอยู่มาตั้งแต่แบบสมัยแบบเป็น10-20ปีแล้วที่มันอยู่เคียงคู่กับเกิน20ปีแล้วด้วยซ้ำที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาเรื่อยๆครับเด็กๆผมเลิกเรียนไปหลังโรงเรียนยังมีขายการ์ตูนโป๊อยู่เลยอ่ะหอพักอโลเวงอ่ะผมยังจำชื่อได้อยู่เลยอ่ะการ์ตูนโป๊อ่ะผมเปิดเว็บบอร์ดในวันนี้ยังมีเว็บบอร์ดแบบเขียนเรื่องเสียวอยู่เลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่ไปจับล่ะครับสื่อลามกเหมือนกันเนี่ยผิดหน้าตา287เหมือนกันเอาไม่ล่ะครับคุณไม่จับผมว่าตำรวจวันนี้ทั้งเจ้าทุกจังหวัดในกรุงเทพในประเทศไทยอ่ะครับผมว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยวันนี้เนี่ยตำรวจผิด157หมดอ่ะเพราะคุณรู้หมดว่ามันอยู่ตรงไหนคุณรู้หมดทำไมคุณไม่จับทั้งหมดอ่ะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาทบทวนได้แล้วมันต้องมาทบทวนเรื่องเหล่านี้ได้แล้วนะครับเรื่องของศีลธรรมอันดีนะครับเมืองไทยเมืองพุทธผมเข้าใจผมก็คนพุทธแต่วันนี้ต้องมาทบทวนว่าเมืองไทยเมืองพุทธสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้หากคุณยิ่งจับมันจับไม่หมดแต่เราควรที่จะมาทบทวนเป็นการควบคุมดีกว่าหรือไม่และออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่มันควรที่จะเป็นนะครับเช่นไม่ควรจะมีเด็กไม่ควรจะมีอนาจารนี้
อายุเกินเท่าไหร่เป็นเซนเซอร์หรือไม่เป็นยังไงมานั่งคุยกันนี้ดีกว่าแต่อย่ามาบอกว่าเราไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแห่งนี้ปัจจุบันครับ